หลายจังหวัดเลยนะคะทุกๆจังหวัดร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคถวายเป็นพระราชกุศลค่ะที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำตุลาการอัยการข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยพร้อมกันนี้ที่สวนสาธารณะหนองนารีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยกิจกรรมร่วมทำความสะอาดตักจอกและวัชพืชขึ้นจากน้ำทาสีสถานีสูบน้ำวางแนวกั้นจอกและวัชพืชทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองนารีและในช่วงเวลา10นาฬิกาที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาโดยมีพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์พระศรีพระเจ้าโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารประชาชนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ลานอเนกประสงค์ริมหน้านายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนนักศึกษากว่า 1,000 คนวางพวงมาลาถวายรัศการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยที่ลานอเนกประสงค์ริมน่านนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีจิตอาสาพระราชทานร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะบริเวณลานอเนกประสงค์ริมน่านและสถานีรถไฟอุตรดิตถ์นายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำข้าราชการทุกสังกัดประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตรเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในช่วงเวลา 9:00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสถานีรถไฟวังกรดอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและทาสีบริเวณชานชาลาสถานีรถไฟวังกรดพร้อมปลูกต้นพยูงเพิ่มออกซิเจนในอากาศที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาลากลางจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนำส่วนราชการกลุ่มองค์กรและภาคประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีวางพวงมาลาซึ่งประดับด้วยดอกไม้สดโทนสีชมพูเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยนายอลงกตวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจและประชาชนเข้าร่วมพิธีหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสวนป่าวัดจันทารามอำเภอเมืองอุทัยธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนโรงเรียนสุธรรมยานเถระวิทยาและจิตอาสาพระราชทานจำนวน315คนร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน300ต้นได้แก่ต้นตะเคียนทองต้นอินทนิลน้ำและต้นยางนาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการทำความดีแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยข้อพระกรและวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2563โดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมวางพวงมาลาที่ตกแต่งมาอย่างสวยงามเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยต่อจากนั้นที่บริเวณที่ทำการประสานีจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราโดยมีคณะข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทาสีฟุตบาทภายในที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลกและร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำน่านสำหรับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักของประสบนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนจากพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นการช่วยเหลือประชาชนการเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการการสาธารณูปโภคการศึกษาและการป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆจนสามารถทำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบันนี้